พุทธังภะคะวันวะเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุสาธุปนุโมทนาครับกราบอนุโมทนาทุกท่านนะคะที่นอบน้อมพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนพ.ศ.2566นะคะก็มาสนทนาธรรมกันเรื่องของปัจจัย24นะคะอยู่ที่เรื่องวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยค่ะแปลว่าปัจจัยที่ทำหน้าที่อุปการะเกื้อหนุนให้ปัจจยุบันนะคะโดยความเป็นวัตถุที่เกิดค่ะแล้วก็เกิดก่อนนะคะแล้วก็เป็นที่อิงอาศัยเพื่อให้ปัจจยุบันนั้นมีที่เกิดนะคะอันนี้เป็นกฎธรรมชาติของภูมิที่มีขันธ์5ขันธ์เมื่อวานเมื่อสักครู่นะคะเมื่อสักครู่ตัวเองก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนทนาค้างกันอยู่ที่หน้า59นะคะตรงหาทียวัตถุเป็นที่เกิดของจิตทั้งหมด17ดวงแล้วก็ในชวนะ5ดวงสุดท้ายที่ว่ามีจิตอะไรเกิดได้บ้างในชวนะ5ดวงสุดท้ายนะคะในภูมิที่มีหาทียวัตถุนะคะก็คือมีกามชวนะ29แล้วก็อภิญญาจิต2ดวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือหมายถึงช่วงของชวนะเนี่ยจิตที่จะเกิดได้ก็มีทั้งหมดเท่านี้นะคะสำหรับรูปภพนะคะรูปภพก็มีหาทียวัตถุเช่นกันทีนี้ตามกฎที่ตัวเองทราบมานะคะที่ทราบมาจากการศึกษาก็คือทั้งรูปภพทั้งอรูปภพอะค่ะจะต้องลงมาที่กามสุขติภพเพราะฉะนั้นชวนะก็ต้องมีกามะเขาเรียกว่าต้องมีกามะชวนะนั่นแหละค่ะเกิดในชวนะ5ดวงสุดท้ายจึงจะมาเกิดในกามสุขติภูมิได้นะคะแล้วก็จะต้องเป็นปรมัตถ์อารมณ์ด้วยอย่างที่เรียนกับพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งนะคะท่านก็จะพูดบ่อยๆว่าชวนะ5ดวงสุดท้ายเนี่ยค่ะจะต้องมีปรมัตถ์เป็นอารมณ์แล้วก็จะเกิดในกามสุขติภพเพราะว่ากามสุขติภพเนี่ยก็คือเป็นภพที่ติดข้องในกามคุณ5นะคะสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์พวกนี้นะคะก็ทำให้ชวนะนั้นจะเป็นกามชวนะเพราะว่ารูปภพอรูปภพเนี่ยท่านตายแล้วเนี่ยท่านจะต้องลงมาที่กรณีที่จะมาที่กามสุขตินะคะแต่ว่าสำหรับรูปภพท่านก็มีหาทียวัตถุแต่อรูปภพไม่มีหาทียวัตถุนะคะสำหรับรูปภพหรืออรูปภพเนี่ยถ้าตายจากชั้นพรหมแล้วจะเกิดเป็นชั้นสูงขึ้นไปได้ไหมอันนี้คิดว่าได้นะคะคิดว่าได้แต่ว่าจะตายแบบวิถีจิตแบบไหนเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องถามพระอาจารย์อีกทีหรือตรงชวนะ5ดวงสุดท้ายอาจจะมีพวกฌานพวกฌานนานิมิตนะคะเป็นพวกบัญญัติเนี่ยเป็นอารมณ์ขึ้นอยู่กับได้บำเพ็ญฌานระดับไหนแล้วฌานขั้นสูงสุดไม่เสื่อมก่อนที่จะตายนะคะก็จะมีบัญญัติสมถะส่วนใหญ่หรือฌานส่วนใหญ่เนี่ยอารมณ์จะเป็นบัญญัติอารมณ์นะคะยกเว้นอรูปฌานที่2กับอรูปฌานที่4ที่มีปรมัตถ์เป็นอารมณ์นอกนั้นก็จะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ทีนี้ถ้าสมมติว่าตายจากภพหนึ่งแล้วก็ภพหน้าจะไปพวกรูปภพหรืออรูปภพตามระดับฌานขั้นสูงที่ตัวเองบำเพ็ญได้ในชาตินั้นเนี่ยนะคะ
ก็จะมีสมถานิมิตหรือฌานนิมิตนั่นนะคะเป็นอารมณ์อันนี้ตามที่เข้าใจนะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญนำสนทนาต่อจากเมื่อคืนเลยค่ะเชิญอาจารย์ค่ะแบ่งปันเท่านี้ค่ะสวัสดีครับทุกท่านก็ตอนนี้วัตถุเปรสาตานิสิตปัจจัยที่เราสนทนากันมาอยู่ที่หน้า59นะครับก็จะอยู่ตอนท้ายของด้านล่างของหน้า59นะครับก็จะมาจำแนกวัตถุเปรสาตานิสิตปัจจัยโดยในต่างๆเข้าใจว่าที่อธิบายในเรื่องของวัตถุรูปแล้วก็อวัตถุรูป6นะครับที่กล่าวถึงการที่เป็นอย่างภาษาทรูป5นี้กล่าวถึงมัชฌิมายุกะมัณฑายุกะแล้วก็อมัณฑายุกะอนกะผ่านไปแล้วส่วนหัตถยะก็ได้ความเข้าใจพอสมควรแล้วนะครับคือบางอย่างอาจจะยังไม่แจ่มแจ้งเนื่องจากบางเนื้อหาก็ต้องไปเชื่อมโยงกับในเรื่องอื่นด้วยนะครับก็อาจจะค่อยเพิ่มเติมกันภายหลังก็ได้นะครับก็มาต่อที่การจำแนกปัจจัยนี้นะครับเป็นปัจจัยย่อยที่2ของนิสยปัจจัยนะครับโดยลำดับถ้ากล่าวโดย52ก็จะอยู่ที่ลำดับที่11นะครับซึ่งก็มีการจำแนกโดย9ในนะครับทุกปัจจัยที่ศึกษามาก็จะมีการจำแนกตอนท้ายนะครับ9ในก็ประกอบด้วยโดยประเภทโดยลักษณะโดยการโดยภูมิโดยบุคคลโดยวิถีโดยสติโดยชาติโดยสภาคะอันนี้คือ9ในที่จะกล่าวทุกๆปัจจัยตอนท้ายนะครับก็จะมีการจำแนกในที่1 นะครับโดยประเภทวัตถุเปรสาตานิสยปัจจัยนี้เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่นามนะครับเนื่องจากขึ้นต้นด้วยคำว่าวัตถุนะครับแล้วก็ปุเรก็เป็นวัตถุก็หมายถึงรูปมันนะครับแล้วก็เกิดก่อนด้วยก็เลยโดยประเภทก็เป็นรูปธรรมก็คือภาษาทรูป5นะครับกับหัตถยวัตถุเหมือนที่เราได้ทราบกันแล้วพูดโดยรวมก็คือวัตถุรูป6นะครับวัตถุรูป6อันนี้ก็เป็นการจำแนกโดยประเภทนะครับในทั้ง9ในนะครับอันนี้ในที่1ครับเชิญคุณหมอแบ่งปันเพิ่มเติมในเรื่องของการจำแนกปัจจัยนี้ครับค่ะสาธุค่ะก็เรื่องของรูปเป็นปัจจัยแก่นามนะคะอันนี้ก็ล้วนๆเลยนะคะก็คือตัวปัจจัยเนี่ยจะไม่มีนามธรรมเลยมีแต่รูปธรรมแล้วก็องค์ธรรมก็ต้องจำให้ได้นะคะก็คือภาษาทรูป5กับหัตถยวัตถุแล้วก็ในประวัติการเท่านั้นนะคะเป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกในภูมิที่มีขันธ์5นั้นจิตทุกดวงต้องอาศัยรูปเกิดนะคะอันนี้ก็เป็นธรรมนิยามเลยนะคะว่าจะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่ตรัสรู้หรือทราบความจริงของธรรมชาตินี้เป็นท่านแรกในสากลจักรวาลเลยนะคะทุกครั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เนี่ยทุกพระองค์ก็จะรู้เรื่องนี้แต่ในยุคที่โลกมืดโลกแล้วก็จักรวาลกาแล็กซี่อะไรใดๆก็ช่างนะคะที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเลยเนี่ยค่ะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็จะมืดบอดนะคะจิตก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลภะโทสะโมหะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นส่วนใหญ่ล่วงอกุศลกรรมบถก็ไม่รู้เรื่องแยกบุญแยกบาปไม่ได้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ก็คือมีอวิชชาครอบงำค่ะแต่พอมีพระผู้มีพระภาคมาทรงตรัสรู้แล้วก็ทำให้สัตว์โลกได้มีความรู้อย่างที่ทรงนำมาเปิดเผยนะคะ
ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะมีใครเลยที่จะมารู้ความจริงเรื่องของนามธรรมรูปธรรมว่าจิตเจตสิกต้องอาศัยรูปเกิดนะคะแม้กระทั่งจะวิชาแพทย์ก็ตามเนี่ยค่ะเขาก็จะมีวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะก็ชำแหละหมดทุกอวัยวะก็ไม่รู้เรื่องนี้ค่ะจะว่าไปวิชาจิตวิทยาจิตแพทย์ก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องกรรมและผลของกรรมนี่พวกที่เรียนแพทย์นี่หลายคนก็ไม่เชื่อนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าพูดดูหมิ่นดูแคลนไปซะด้วยซ้ำว่าเอ้ยพวกคนไทยเนี่ยงมงายเอะอะอะไรก็พูดเรื่องกรรมและผลของกรรมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พวกที่ไปเรียนต่างประเทศมาเนี่ยเขาก็จะพูดว่าฝรั่งเขาไม่มีหรอกนะมาคิดเรื่องกรรมและผลของกรรมนะคะตัวเองก็ได้ยินอาจารย์แพทย์ท่านนั้นพูดก็มองบนแป๊บหนึ่งก็คือปล่อยไปค่ะอันนี้ตอนนั้นนี่คือส่วนตัวตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาศึกษาอะไรด้วยนะคะยังไม่มาเจอพระอาจารย์สมบัติด้วยค่ะก็จะได้ยินคำเหล่านี้นะคะแต่ว่าขณะนั้นตัวเองในใจลึกๆอ่ะเชื่อค่ะเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อว่าอมนุษย์มีจริงเทวดามีจริงนะคะแล้วก็เชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะทำบาปทำกรรมโดยไม่มีใครรู้ใครเห็นน่ะอันนี้เชื่อว่าจริงๆอ่ะมีคนรู้คนเห็นด้วยอย่างน้อยก็คือตัวเองคนนึงนะคะแล้วก็พวกเทวดาหรือภริยาบุคคลเนี่ยจะทราบนะคะจะรู้ว่าใครทำบุญมากใครทำบาปมากนะคะตรงเนี้ยตัวเองเชื่ออยู่แล้วค่ะก่อนที่จะมาศึกษานะคะนี่ก็แบ่งปันเรื่องของวัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยก็ปัจจัยนี้จำไม่ยากนะคะจำไม่ยากค่ะเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะมีท่านเอตามาชันก็ถามได้นะครับครับถ้าไม่มีก็มาข้อที่2นะครับจำแนกวัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยโดยลักษณะนะครับข้อที่2โดยลักษณะคือเป็นที่เกิดแล้วก็เกิดก่อนอันนี้คือลักษณะนะครับเป็นที่เกิดเกิดก่อนและเป็นที่อาศัยของปัจจุบันนี่คือลักษณะของวัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยนะครับเป็นที่เกิดของนามธรรมแล้วก็เกิดก่อนนามธรรมแล้วก็เป็นที่อาศัยของปัจจุบันก็คือนามธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นการจำแนกโดยข้อที่2ในที่2นะครับโดยลักษณะครับครับเชิญคุณหมอครับค่ะสาธุค่ะก็แบ่งปันอีกนิดนึงนะคะว่าองค์ธรรมของปัจจัยนี้นะคะเป็นรูปขันธ์ที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานเท่านั้นด้วยนะคะสังเกตดีๆนะคะเวลาเราจะทำปริญญาเรื่องของรูปพระผู้มีพระภาคจะทรงสอนว่าให้เราจำแนกรูปออกเป็น4สมุฏฐานคือเหตุเกิดของรูปนั่นเองนะคะคือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยจะต้องไปที่คำว่าเหตุเกิดความดับอัตถาธะอาทีนวะนิสรณะอุบายให้ถึงความดับอย่างที่คุณลุงชอบพูดบ่อยๆนะคะพอเรามาเห็นรูปเนี่ยเราต้องคิดไปถึงสมุฏฐานนะคะพอเราคิดไปถึงสมุฏฐานเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะแม่นยำเรื่องของปัจจัยมากขึ้นค่ะเพราะว่าวัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยเนี่ยองค์ธรรมคือประสาทรูป5กับหาทิยะรูป1นะคะก็เป็นรูปที่เกิดจากกรรมจริงๆมีรูปอื่นอีกที่เกิดจากกรรมเช่นอิทธิภาวะรูปรูปผู้หญิงรูปที่แสดงความเป็นเพศหญิงนะคะปุริสภาวะรูปรูปชีวิตตินทรีย์พวกนี้ก็เป็นรูปที่เกิดจากกรรมค่ะแต่ไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นที่เกิดของจิตเฉพาะประสาทรูป5กับหาทิยะรูป1เท่านั้นนะคะที่เป็นวัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยซึ่งไม่ใช่อาหารชรูปไม่ใช่อุตุชรูปนะคะแล้วก็ไม่ใช่จิตตัดชรูปนะคะคำว่ารูปเป็นปัจจัยแก่นามในที่นี้อันนี้ถ้าเราคิดแบบนี้คือเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรคะมีความเชื่อมโยงนะคะไปสู่เรื่องอื่นได้เนี่ยก็จะทำให้เราปัญญาเราก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะมีพละกำลังมากขึ้นแล้วก็เป็นการส
ร้างสมาธิสร้างสติให้กับจิตใจด้วยในขณะที่เราคิดตามพระธรรมคำสอนค่ะและอีกประการหนึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยนี่สงเคราะห์ลงเป็นการเจริญวิปัสสนานะคะความรู้เหล่านี้หรือกำลังที่เรากำลังเรียนเนี่ยแปลว่าเรากำลังทำปริญญาอยู่นะคะเรื่องของปัจจัยก็เป็นในส่วนของยาตะปริญญาเป็นปริญญาขั้นต้นนะคะปริญญาจะมี3ระดับคือยาตะปริญญาตีรณะปริญญาแล้วก็ปหานะปริญญาวิปัสสนาญาณที่1ที่2เนี่ยอยู่เป็นปริญญาขั้นที่เรียกว่าเป็นยาตะปริญญานะคะนี้เราก็กำลังเจริญวิปัสสนากันอยู่นะคะก็มีโดยประเภทโดยลักษณะก็แปลตามคำศัพท์เลยนะคะว่าเป็นที่เกิดก็คือศัพท์คำว่าวัตถุเกิดก่อนก็คือปุเรชาตะนะคะเกิดหลังเรียกว่าปัจฉาชาตะเป็นที่อาศัยก็คือนิสยปัจจัยค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะในรายละเอียดก็มีไม่มากนะครับก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายอย่างตัววัตถุรูปหกนะครับเป็นปัจจัยก็ข้อที่3นะครับข้อที่3จำแนกวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยในที่3โดยกาลหรือการนะครับเป็นปัจจุบันการนะครับปัจจัยนี้เป็นปัจจุบันการในวงเล็บปวัตติและจุติการปัจจุบันการไม่ใช่ขณะที่ปฏิสนธินะครับแต่เป็นคือตัวปัจจัยและปัจจุบันก็อยู่พร้อมหน้ากันนะครับโดยสรุปที่พระอาจารย์ท่านใช้ศัพท์ประมาณนี้นะครับก็คือมีทั้งปัจจัยและปัจจุบันอยู่ยังไม่ดับไปประมาณนั้นนะครับครับนี่ก็โดยในที่3นะครับโดยกาลครับเชิญหมอครับค่ะก็ถ้าเป็นตอนปฏิสนธิการวัตถุที่เกิดกับปฏิสนธิจิตเขาต้องเกิดพร้อมกันนะคะตรงนี้ก็เลยตัดปฏิสนธิการออกไปเหลือเป็นเพียงปวัตติการและจุติการเท่านั้นที่วัตถุรูปจะต้องเกิดก่อนจิตที่มาอาศัยเกิดนะคะแล้วก็ในขณะที่จิตที่มาอาศัยเกิดที่ประสาทรูป5หาทิยวัตถุเนี่ยค่ะตัวประสาทรูปก็ยังอยู่ในช่วงของถีติขณะนะคะคือหมายถึงตัววัตถุที่เกิดเนี่ยค่ะอยู่ในถีติปัตตะนะคะถีติปัตตะหรือว่าถีติขณะนั่นเองก็คือเป็น49อนุขณะย่อยก็แสดงว่าปัจจัยยังคงอยู่นะคะเมื่อปัจจัยยังคงอยู่ในขณะที่ปัจจุบันก็กำลังเกิดขึ้นด้วยอย่างนี้นะคะเหตุการณ์แบบนี้เรียกว่าเป็นปัจจุบันการปัจจุบันหมายถึงเอาตัวปัจจัยเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปเทียบกับปัจจุบันนะคะถ้าปัจจัยกับปัจจุบันยังอยู่จะเรียกว่าเป็นปัจจัยนั้นจะเรียกว่าเป็นปัจจุบันการถ้าตัวปัจจัยเป็นอดีตนะคะเมื่อเทียบกับปัจจุบันคือปัจจัยดับไปแล้วตัวปัจจัยจะเรียกว่าเป็นอดีตการค่ะเชิญอาจารย์ต่อค่ะฟังหลายรอบนะครับซ้ำหลายรอบก็จะคุ้นเคยขึ้นนะครับในการจำแนกทางเข้าในนี่ก็หลายปัจจัยก็จะมีลักษณะมีประเภทมีกาลที่เหมือนกันนะครับต่อมาข้อที่4นะครับในที่4โดยภูมินี่ก็เกี่ยวกับภูมิที่เป็นที่เกิดของสัตว์นะครับปัจจัยนี้เกิดได้26ภูมิในวงเล็บที่พระอาจารย์วงเล็บไว้ให้นะครับว่าปัญจโวการภูมิก็คือภูมิที่มีขันธ์5นะครับที่เว้น5เท่านั้นนะครับเว้น31ภูมิเว้น5ภูมิก็คืออรูปภูมิ4แล้วก็อสัญญาสัตตา1ซึ่งอรูปภูมิก็มีขันธ์4
ส่วนอายตนะสัตตาก็มีแค่ขันธ์หนึ่งแต่ปัจจัยนี้เกิดในภูมิที่มีขันธ์ห้าเท่านั้นนะครับคือต้องมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมครับครับเชิญสมองแบ่งปันเพิ่มเติมครับค่ะเพราะว่าเป็นกฎนะคะว่าภูมิที่มีขันธ์ห้าขันธ์นั้นนามจะต้องอาศัยรูปขันธ์เกิดขึ้นแล้วในขณะที่นามมาอาศัยรูปขันธ์เกิดขึ้นขณะนั้นเป็นการประชุมขันธ์ห้าพอดีเลยนะคะอย่างเช่นไปดูที่จักขุวิญญาณนะคะจักขุวิญญาณเกิดที่จักขุประสาทรูปใช่ไหมคะจักขุประสาทรูปก็กำลังเกิดอยู่จักขุวิญญาณก็มาอาศัยจักขุประสาทรูปเกิดขณะนั้นขันธ์ห้าครบเลยค่ะก็คือตัวจักขุประสาทะเป็นรูปขันธ์แล้วก็เจตสิกคือสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงที่เกิดในจักขุวิญญาณนั้นอุเบกขาเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์สัญญาก็เป็นสัญญาขันธ์นะคะแล้วก็เจตสิกที่เหลืออีก5ก็เป็นสังขารขันธ์ตัวจิตตัวจักขุวิญญาณจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สีเนี่ยนะคะตัวจิตก็เป็นวิญญาณขันธ์นี่แหละค่ะก็คือขันธ์5ครบเลยทีนี้พอจักขุวิญญาณดับจิตดวงถัดไปก็คือสัมปติชนะเกิดขึ้นที่หาทิยวัตถุขณะนั้นก็มีขันธ์5อีกค่ะหาทิยวัตถุก็คือเป็นรูปขันธ์สัมปติชนะมีสัมปติชนะอุเวทนาจะเป็นอุเบกขาเวทนานะคะทั้งกุศลวิบากอกุศลวิบากเลยอุเบกขาเวทนาก็เป็นเวทนาขันค่ะสัมปติชนะก็มีสัญญาขันด้วยแล้วก็สังขารขันจะมีเจตสิกมากกว่า5ดวงนะคะถ้าจำไม่ผิดก็คือจะมีทั้งหมด11ดวงก็อาจจะเพิ่มพวกวิตกวิจารพวกนี้มานะคะวิริยะอธิโมกอะไรพวกนี้ค่ะก็คือจะมีบวกเข้ามานะคะจำไม่แม่นว่าสรุปมีเท่าไหร่นะคะแต่เยอะกว่าทวิปัญจวิญญาณเพราะว่าจิตที่มีเจสิกน้อยที่สุดก็คือทวิปัญจวิญญาณนะคะสัมปติชนะก็เลยมีขันธ์5อีกค่ะสันติระนะก็เกิดที่หาเทียวัตถุขณะนั้นก็ประชุมขันธ์5อีกนะคะโวทัพนะก็เกิดที่หาเทียวัตถุก็มีขันธ์5ครบเช่นเดียวกันนะคะเราก็จิตทุกดวงมีเวทนาเกิดอยู่แล้วมีสัญญาเกิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ต้องมาตัวจิตก็เป็นวิญญาณขันธ์เจตสิกที่มีกี่ดวงก็ช่างในจิตดวงนั้นก็รวมเรียกว่าเป็นสังขารขันธ์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นภูมิที่มีขันธ์5นะคะหรือถ้าเราจะดูแผนภาพที่อนันตระปัจจัยของจิตที่เรียงอยู่เหล่านี้นะคะหน้า59เลยค่ะพอสำเภาก็ขันธ์5นะคะพอสำเภาหมายเลข17ก็ขันธ์5หมายเลข16ก็ขันธ์5สรุปคือเนี่ยแหละค่ะเรียกว่าเป็นภูมิที่มีขันธ์5คือจิตทุกๆขณะนั่นแหละค่ะเป็นการประชุมขันธ์5แล้วนะคะแล้วก็เป็นลักษณะว่าเน้นเป็นอายตนะภายในเป็นหลักนะคะแต่จริงก็คือจิตทุกดวงนี่ต้องรู้อารมณ์นะคะเขาต้องมีอารมณปัจจัยด้วยอย่างจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยต้องรู้สีตัวสีก็เป็นรูปขันธ์อีกนะคะแต่ว่าเป็นอายตนะภายนอกอย่างนี้นะคะก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงหมวดธรรมต่างๆที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยนัยยะต่างๆเราก็จะเข้าใจหมดเลยค่ะแล้วก็จะเข้าใจง่ายขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้าเราทราบมีพื้นฐานพระพิธรรมเยอะๆแน่นๆนะคะใครจะพูดเรื่องอะไรมาหรือพระสูตรจะพูดในลักษณะไหนเราสามารถที่จะเข้าใจได้ค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะตามทันกันนะครับก็ทุกขณะจิตที่เป็นไปก็มีทั้งรูปทั้งนามนะครับก็โดยขันก็ได้ขัน5เลยนะครับไม่มีสัตว์บุคคลใดๆเลยนะครับเป็นแต่ขัน5ที่ประชุมรวมกันเป็นไปที่จะกล่าวโดยนัยยะของอายตนะโดยนัยยะของธาตุอะไรพวกนั้น
ด้วยก็ได้นะครับคือเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าถ้าในการกล่าวถึงโดยภูมิตรงนี้นะครับเวลาลงในเรื่องของขันธ์เนี่ยจะชัดเจนแล้วก็มีตัวเลขไม่มากนะครับจำแนกข้อที่5นะครับวัตถุปริสาทานิสยปัจจัยเดียวในที่5คือโดยบุคคลนะครับปรมัตถธรรมเวลากล่าวโดยนิยบุคคลข้อได้นะครับก็เกิดได้ทั้ง12บุคคลก็คือปุถุชน4อริยบุคคล8ปุถุชนก็ประกอบด้วยทุกขติบุคคลอันนี้ก็อบายภูมินะครับเป็นทุกขติส่วนสุคติก็มีทั้งอเหตุกะทวิเหตุกะติเหตุกะอันนี้คือปุถุชนนะครับปุถุชนมี4ประเภทซึ่งอันนี้ก็หมายถึงอยู่ในขันธ์5อยู่แล้วนะครับในภูมินี่มีขันธ์5อยู่แล้วส่วนและบุคคล8นะครับอันนี้ก็ตามนัยยะของบทสวดมนต์ที่ว่า4คู่8บุคคลมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลอันนี้ก็มีพูดโดยรวมแล้วก็ตัวปัจจัยนี้นะครับก็มีเกิดได้แต่ถ้าบุคคลพระยะบุคคลที่ท่านเกิดในอรูปภูมิก็เป็นอันเว้นไปนะครับเป็นไปในตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ภูมิที่มีขันธ์5นะครับซึ่งก็ต้องเชื่อมโยงกับด้านบนด้วยนะครับครับเชิญคุณหมอแบ่งปันครับโดยบุคคลข้อที่5ครับค่ะตรงนี้ให้ทราบว่าโสดาปัตติมรรคบุคคลเนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยนี้แน่ๆนะคะเพราะว่าเป็นกฎบังคับเลยว่าต้องบรรลุโสดาปัตติมรรคเนี่ยในภูมิที่มีขันธ์5นะคะอย่างเช่นท่านอนาถปิณิกะเศรษฐีพระนางวิสาขานะคะก็เป็นพระโสดาบันหรือท่านอัญญาโกณฑัญญะนะคะปัญจวัคคีย์รูปที่1ที่บรรลุธรรมก็บรรลุธรรมขณะที่เป็นมนุษย์ก็สังเกตดูได้ว่าทุกท่านบรรลุโสดาปัตติมรรคในขณะที่เป็นมนุษย์นะคะแต่สำหรับภูมิอื่นก็คือสามารถที่จะเป็นพระอริยบุคคล7เบื้องสูงขึ้นไปนะคะก็ตัดโสดาปัตติมรรคออกแต่ถ้าเกิดว่าอริยบุคคลท่านบรรลุธรรมในภูมิที่มีขันธ์5ก็จะจิตของท่านเนี่ยมรรค4ผล4นะคะมรรคจิต4ดวงผลจิต4ดวงเนี่ยในภูมิที่มีขันธ์5ก็เกิดที่หาเทียวัตถุเช่นกันเพราะฉะนั้นหาเทียวัตถุก็เป็นวัตถุปริชาตานิสยปัจจัยแก่จิตและเจตสิกของพระอริยบุคคล8นี้นะคะในภูมิที่มีขันธ์5อันนี้ก็ไม่ยากนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะมาต่อในที่6เลยนะครับโดยวิธีนี้หมายถึงการกล่าวถึงนามธรรมนั่นเองนะครับคือทั้งจิตและเจตสิกแต่เวลากล่าวโดยทั่วไปก็ใช้คำว่าวิธีจิตก็รวมเจตสิกด้วยนะครับเพราะว่าจิตจะเกิดเดี่ยวๆไม่ได้นะครับต้องมีเจตสิกด้วยและจิตเจตสิกก็ต้องอาศัยรูปธรรมเป็นที่เกิดนะครับโดยเฉพาะในปัจจัยนี้เพราะนั้นโดยวิถีเกิดได้ทั้งปัญจทวารวิถีกามมโนทวารวิถีอัปปนาวิถีและก็วิถีวิมุตติครับก็เป็นได้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยโดยวิถีก็ทั้งปัญจทวารกามมโนทวารอัปปนาแล้วก็วิถีวิมุตติครับเชิญคุณหมอครับค่ะสาธุค่ะก็ในภูมิที่มีขันธ์5นะคะจิตทุกดวงต้องเกิดที่รูปขันธ์ทีนี้มีจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของอัปปนาวิถีกับกามวิถีนิดนึงนะคะรบกวนทุกท่านเปิดไปหน้า42นะคะ41กับ42
กามมโนทวารวิถีเนี่ยจิตทุกดวงก็เป็นกามจิตหมดนะคะแต่ว่าในอัปปนาวิถีเนี่ยค่ะตัวที่เป็นเอาหน้า41ก่อนนะคะบรรทัดล่างสุดชื่อว่าอัปปนาวิถีสำหรับคนที่บรรลุฌานเป็นครั้งแรกนะคะอัปปนาวิถีนั้นจะหมายถึงตัวฌานจิตและเจตสิกที่ประกอบเท่านั้นนะคะนอกนั้นเป็นกามจิตเรียกว่าเป็นคือคำว่าอัปปนาวิถีเนี่ยค่ะตัวอัปปนาจริงๆอ่ะคือฌานเท่านั้นนะคะโคตรภูไม่ใช่อัปปนาเพราะว่าเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธินะคะอนุโลมอุปจาระบริกรรมพวกนี้ก็เป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจาระสมาธิกรณีที่ใกล้ๆฌานเนี่ยสมาธิก็จะสูงกว่าคณิกะนิดนึงท่านก็จะเรียกว่าเป็นอุปจาระสมาธิหรือว่าคำอีกคำหนึ่งก็คือสมาธิที่เฉียดที่จะเป็นฌานแล้วนะคะเฉียดที่จะเป็นอัปปนาแล้วก็จะเรียกอุปจาระสมาธินะคะพอจิตลงสู่ภวังค์ระดับของสมาธิก็ไม่ใช่อัปปนาสมาธิละนะคะก็เป็นคณิกะสมาธิแล้วก็เป็นวิถีวิมุตตินะคะมาดูหน้า42นะคะอันนี้จะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของอัปปนาสมาธินะคะมรรควิถีเนี่ยจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิก็จะมีแค่2ดวงเหมือนกันนะคะก็คือมรรคกับผลนอกนั้นนะคะตัวอักษรตัวอื่นเนี่ยเป็นคณิกะสมาธิส่วนด้านหน้าใกล้ๆตัวอัปปนาสมาธิอย่างเช่นโคตรภูอนุโลมเนี่ยก็บางทีก็สงเคราะห์ว่าเป็นอุปจารสมาธินะคะเพราะปกติแล้วระดับสมาธิเราต้องค่อยๆแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆเมื่อใกล้ๆที่จะเป็นฌานจิตดังนั้นจิตดวงที่อยู่ใกล้ฌานก็จะเป็นอุปจารสมาธิค่ะฌานสมาบัติวิถีก็เช่นกันนะคะตรงตำแหน่งที่เป็นฌานที่จะเกิดหลายๆขณะจิตตรงนี้เป็นอัปปนาสมาธินะคะนอกนั้นไม่ใช่อัปปนาสมาธิค่ะถ้าอยู่ด้านหลังฌานนี้ก็เป็นพอสำเภาก็เป็นคณิกะสมาธิเลยนะคะอภิญญาวิถีเนี่ยอภิญญาก็เข้าใจว่าไม่ใช่อัปปนาสมาธินะคะอัปปนาสมาธิจะเป็นแต่ฌานนะคะตรงนี้ถ้าเกิดท่านคิดใครที่รู้มากกว่าก็บอกด้วยนะคะแต่ตัวเองเข้าใจว่าอภิญญาจิตเนี่ยอภิญญากุศลอภิญญากิริยาเนี่ยไม่ใช่อัปปนาสมาธินะคะพระสมาบัติวิถีตัวที่ได้อัปปนาสมาธิหรือสมาธิเป็นอัปปนาเนี่ยก็คือผลจิตที่จะเกิดกี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการที่ท่านเจตนามนสิการก่อนตั้งจิตไว้ก่อนว่าจะเข้านานเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะออกตอนไหนจิตนอกนั้นก็ไม่ใช่อัปปนาสมาธินะคะอันนี้ก็แบ่งปันเพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องของสมาธิเพิ่มขึ้นค่ะคำว่าวิถีวิมุตติหน้า60จะมีคำว่าวิถีวิมุตติวิถีวิมุตติก็คือหมายถึงปฏิสนธิจิตภวังคจิตทุกขณะแล้วก็จุติจิตเท่านั้นในทุกภพภูมินะคะในทุกภพภูมิจะมีอาศัยวัตถุรูปเกิดหรือไม่อาศัยรูปเกิดก็ช่างเป็นรูปประพรมก็ช่างนะคะปฏิสนธิภวังค์จุติจิตเรียกว่าเป็นวิถีวิมุตติเพราะว่าไม่ได้ขึ้นสู่วิถีทำไมถึงไม่ขึ้นสู่วิถีนะคะก็ยกตัวอย่างเอาหน้า58ก็ได้ค่ะพอสำเภาเยอะดีค่ะหน้า58นะคะบรรทัดล่างสุดเนี่ยท่านก็จะแสดงให้ดูว่าตามธรรมชาติแล้วนะคะภวังค์เนี่ยจะเกิดเยอะมากเลยค่ะแล้วหน้าที่ของภวังค์ก็คือเขาก็จะเป็นภวังค์อ่ะจะกี่ล้านดวงก็ช่างเถอะนะคะอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่ามีภวังค์ขั้นระหว่างวิถีทุกวิถีจะต้องมีภวังค์ขั้นนะคะเสร็จแล้วจิตที่เป็นตัวขึ้นสู่วิถีจะมีอยู่2ดวงนะคะจะมีอยู่2ดวงก็คือตัวปอปาค่ะ
ปอปลาที่อยู่ในอยู่หน้า58อยู่เนี่ยนะคะที่มีปัญจาลมและภาษาทรูปเกิดตัวปอปาเนี่ยค่ะคือปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นจิตชาติกิริยากับอีกดวงหนึ่งก็คือมโนทวาราวัชนะจิตทางมโนทวารนะคะก็จะอยู่หน้า59นะคะมอม้าหมายเลข9มอม้าเนี่ยค่ะเป็นมโนทวาราวัชนะจิตเป็นจิตชาติกิริยาทั้งมโนทวาราวัชนะจิตแล้วก็ปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นจิตชาติกิริยานะคะที่ปุถุชนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรคะทุกชีวิตทั้งปุถุชนทั้งพระอริยบุคคลทั้งพระอรหันต์นะคะจะต้องมีกิริยาจิตสองดวงนี้ทำหน้าที่ขึ้นสู่กระแสภวังค์ขึ้นสู่วิถีจิตค่ะต้องเป็นจิตชาติกิริยานะคะก็เกิดต่อจากภวังค์ที่เป็นชาติวิบากอย่างปฏิสนธิจิตเกิดนะคะพอปฏิสนธิจิตเกิดก็ต่อด้วยปฐมภวังค์ก็ถือว่าเป็นจิตชาติเดียวกันแล้วก็จนกระทั่งจิตจะขึ้นสู่โลภะนิกันติโลภะชวนะเนี่ยชวนะดวงแรกไอ้ชวนะวิถีแรกเนี่ยจะต้องเป็นโลภะนะคะเป็นวิถีทางมโนทวารแล้วก็ชวนะจะเป็นโลภะมูลจิตด้วยของทุกชีวิตเลยไม่เว้นแม้แต่พระผู้มีพระภาคนะคะในชาติสุดท้ายชวนะวิถีแรกเป็นโลภะชวนะนะคะแต่ชวนะตรงนั้นเกิดเพียงถ้าจำไม่ผิดก็คือ6ดวงนะคะ5หรือ6ดวงเนี่ยก็คือไม่ใช่7เพราะว่ามีกำลังอ่อนนะคะอันนี้ก็แบ่งปันเรื่องของจิตที่ขึ้นสู่วิถีจะเป็นจิตชาติกิริยาคือปัญจทวาราวัชนะจิตกับมโนทวาราวัชนะจิตนะคะพอขึ้นสู่วิถีเสร็จพอจบ1วิถีจิตก็ต้องลงสู่วิถีวิมุตติคือต้องลงสู่ภวังค์ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นอัปปนาวิถีมรรควิถีฌานสมาบัติวิถีอภิญญาวิถีการเข้าโผละสมาบัติวิถีต่างๆก็ช่างเมื่อเสร็จธุระแล้วหมดธุระแล้วเนี่ยจิตต้องลงสู่ภวังค์ก่อนนะคะเป็นกฎเกณฑ์แบบนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงให้เราเข้าใจค่ะก็แบ่งปันเรื่องวิถีเท่านี้นะคะในภูมิที่มีขันธ์5ก็สามารถที่จะมีทั้งปัญจทวารวิถีกามมโนทวารวิถีทำฌานก็ได้ก็เป็นอัปปนาวิถีโดยเฉพาะพระอริยบุคคลก็เข้าอัปปนาวิถีได้ทุกวิถีเลยนะคะส่วนวิถีวิมุตติเนี่ยก็เป็นการรักษาภพชาติของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นสัตว์นรกหรืออะไรก็จะมีภวังคจิตยืนพื้นอยู่นะคะซึ่งเป็นผลของกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรคะทำอกุศลกรรมก็ต้องไปตกนรกเนี่ยค่ะผลของเจตนาที่ทำอกุศลล่วงอกุศลกรรมบถก็เป็นตัวที่ทำให้ปฏิสนธิเกิดไปเป็นสัตว์นรกแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นปฏิสนธิภวังค์ก็จะเป็นจิตชาติวิบากซึ่งเกิดจากกรรมชั่วนั่นเองนะคะส่วนมนุษย์เทวดาภวังค์ก็จะเกิดจากกุศลกรรมคือการให้ทานรักษาศีลเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเจตนากรรมเหล่านั้นก็จะโยนเขาเรียกว่าเชิญมาไว้บนสวรรค์อะไรลักษณะอย่างนี้นะคะทำภาษาในพระสูตรแต่ถ้าลงนรกนี่ท่านก็จะใช้คำว่าทิ้งนะคะทิ้งหรือเวียงหรือโยนนะคะก็จะพูดเพื่อให้เราอายชั่วกลัวบาปมากขึ้นนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะอันนี้ก็โดยวิถีนะครับก็เพิ่มเติมอภิญญาที่หนึ่งนะครับคืออภิญญาวิถีกับอภิญญาจิตตรงนี้ก็น่าจะต่างกันนะครับคืออภิญญาวิถีเนี่ยพูดถึงทั้งวิถีนะครับแต่ถ้าอภิญญาจิตเนี่ยโดยเวลาทั่วไปเวลาพูดถึงจะกล่าวถึงระดับอัปปนานะครับถึงมีความสามารถที่จะรู้ในเรียกว่าทำอิทธิปาฏิหาริย์หรือทำรู้สิ่งที่เหนือธรรมดานะครับประมาณนั้น
ันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของจิตที่เมื่ออบรมจนในสมรมสูตรใช้คำว่าอ่อนควรแก่การงานแล้วนะครับจนเรียกว่าสามารถที่จะข่มนิวรณ์ได้แล้วก็กระทำอภิญญาเกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็หมายถึงได้ฌาน8นะครับโดยทั่วไปฌาน8หรือฌาน9นะครับอันนี้ก็เป็นผลของการอบรมจิตซึ่งก็จะมีความสงบแนบแน่นแต่ในระหว่างวิถีก็จะมีทั้งอุปจารและอัปปนานะครับก็ต่อไปเป็นการจำแนกในที่7นะครับโดยสติคำว่าสติขอทบทวนนะครับคำว่าสติหมายถึงความสามารถหรืออำนาจหรือกิจหน้าที่นะครับก็เป็นชนกะสติแล้วก็อุปธรรมภกะสตินะครับตัวปัจจัยนี้นะครับคือวัตถุปริชาตานิสยปัจจัยนี้ก็เป็นทั้งทำให้เกิดแล้วก็อุปธรรมด้วยจึงมีสนธินะครับศัพท์ที่สำเร็จรูปสนธิวัชนะโกปธรรมภกะสติอันนี้ก็เป็นข้อที่7ครับจำแนกวัตถุปริชาตะนิสยปัจจัยครับเชิญคุณหมอครับค่ะสาธุค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้เรื่องของเหตุเกิดโดยปัจจัยนะคะอย่างเช่นว่าจักขุวิญญาณเกิดเพราะอะไรเราก็ต้องทราบก่อนว่าเพราะไม่มีปัจจัยหลายอย่างเลยรวมทั้งวัตถุปุเรชาตานิสยปัจจัยด้วยนะคะอันนี้เป็นเหตุเกิดโดยปัจจัยในระดับญาตปริญญาหรือวิปัสสนาญาณที่2นะคะพอเราเข้าใจเรื่องของเหตุเกิดโดยปัจจัยต่างๆแล้วทั้งปัจจัย24โดยละเอียดก็ตามหรือจะเป็นลักษณะโดยปฏิจจสมุปบาทก็ตามนะคะหรือจะไปใช้เรื่องของปัจจัยเนี่ยจะไปใช้อีกทีก็คืออุทยพยญาณนะคะที่ท่านบอกว่าเหตุเกิดของขันธ์5โดยอาการ25คืออาศัยอวิชเป็นเพราะอวิชชาตัณหากรรมอาหารเนี่ยค่ะอันนี้กำลังพูดถึงโดยปัจจัยเลยเหตุเกิดโดยปัจจัยแต่เอาปัจจัยที่เป็นปัจจัยตัวใหญ่ๆตัวสำคัญก็คืออวิชชาปัญหาแล้วก็กรรมเนี่ยค่ะ3ตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญมากในพระพุทธศาสนาที่เป็นคำสอนทำให้เรารู้ว่าเนี่ยล่ะค่ะสาเหตุนะคะการเกิดโดยปัจจัยเป็นเพราะว่ายังมีอวิชชานุสัยยังมีกามราคานุสัยภวราคานุสัยก็คือตัวตัณหานะคะกรรมตัวกรรมก็เป็นสังขารขันธ์เป็นเค้าเรียกว่าเป็นอภิสังขารก็เป็นตัวสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้สิ่งมีชีวิตว่าจะกรรมไหนจะไปทำให้ไปเกิดเป็นอะไรโดยปัจจัย3ตัวนี้ก็จะเป็นหลักในการใคร่ควรหรือการตรึกตามระดับของอุทยพยญาณ นะคะส่วนอุทยพยญาณที่ว่าเหตุเกิดโดยลักษณะหรือที่เรียกว่าเป็นนิพพติลักษณะเนี่ยอันนั้นเป็นเหตุเกิดโดยน้อมมาทางไตรลักษณะละก็คือเกิดโดยตัวของเขาเองที่มีลักษณะการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการเกิดขึ้นก็เรียกว่านิพพติลักษณะก็เป็นอุทยพยญาณฝ่ายข้างเกิดนะคะส่วนวิปัสสนาญาณระดับที่4ที่เรียกว่าอุทยพยญาณเนี่ยฝ่ายข้างดับคือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยจะต้องรู้เหตุเกิดรู้ความดับนะคะรู้ความดับก็คือเพราะอวิชชาดับตัณหาดับกรรมดับนามรูปก็เลยดับเสร็จแล้วก็ไปรู้เกี่ยวกับเรื่องของดับโดยลักษณะอันนี้ก็เป็นการดับไปโดยลักษณะก็คือน้อมไปทางไตรลักษณ์ละนะคะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการเจริญวิปัสสนาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือต้องรอบรู้เรื่องของปัจจัยแล้วก็รอบรู้เรื่องของอนิจจังโดยลักษณะทุกขังโดยลักษณะอนัตตาโดยลักษณะยานแต่ละยานจึงมีความเข้มข้นไม่เหมือนกันนะคะโบราณอาจารย์ท่านจึงมารวบรวมวิสุทธิมรรคว่ามีวิสุทธิทั้งหมด7ระดับหรือวิปัสสนาญาณ16ระดับ
ก็คือเป็นปัญญาที่รู้ไม่เหมือนกันนะคะรู้ไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วรู้เรื่องเดียวกันค่ะก็คือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เป็นความเข้มข้นไม่เหมือนกันแล้ววิธีคิดก็ไม่เหมือนกันแต่ญาณขั้นสูงก็จะมีกำลังของสมาธิมากขึ้นปัญญาก็คมกว่าละกิเลสได้มากกว่านะคะเข้าใกล้พระนิพพานมากกว่าอันนี้ก็เป็นตามธรรมดาที่ทุกอย่างต้องมีเรียงตามลำดับขั้นจากเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดนะคะค่ะก็แบ่งปันเรื่องโดยชนกสติและอุปถัมภกสติเนี่ยรวมความก็คือตัวปัจจัยนะคะตัวปัจจัยเนี่ยก็ทำให้ปัจจุบันเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยนี้ปัจจุบันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลยก็เลยเรียกปัจจัยนี้ว่าเป็นชนกสติแล้วก็ในขณะที่ปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นตัวปัจจัยก็ยังคงอยู่เลยเรียกว่าเป็นอุปถัมภกสติประมาณอย่างนี้นะคะคำว่าโดยสติค่ะเชิญอาจารย์ต่อค่ะใกล้หมดเวลาแล้วครับก็จำแนกปัจจัยนี้อีกเหลืออีก2ข้อนะครับคือโดยชาติกับโดยสภาคาซึ่งก็จะเชื่อมโยงกันนะครับโดยชาตินั้นเป็นวัตถุปุริชาติชาติซึ่งก็ก่อนหน้านี้สึกจะยังไม่มีนะครับยังไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้แล้วก็โดยสภาคานะครับที่มีตัวสภาพธรรมที่มีส่วนเหมือนกันนะครับก็มีปัจจัยสภาคา5ปัจจัยซึ่งเนื้อหาต่อมาตรงนี้นะครับข้อความที่ว่าวัตถุปุริชาตชาตินี่มี6ปัจจัยด้วยกันนะครับขึ้นต้นด้วยคำว่าวัตถุปุริชาตะหมดเลยนะครับส่วนปัจจัยสภาคะมี5นะครับอันนี้ก็ตัวเลขก็ถ้าปัจจัยสภาคะก็เว้นตัวเองไปแต่ตัววัตถุปุริชาตชาติมี6นะครับถ้าปัจจัยสภาคะมี5อันนี้ก็เป็นการจำแนกทั้ง9ในนะครับซึ่งในรายละเอียดก็คุณหมอจะแบ่งปันเพิ่มเติมเชิญครับค่ะตรงวัตถุปุริชาตชาติมี6ปัจจัยวันก่อนพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งท่านก็ถามเป็นคำถามนะคะตอนที่สนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยนะคะท่านก็ถามว่าวัตถุปุริชาตชาติมีกี่ปัจจัยอันนี้ก็คือมี6ปัจจัยก็ตามนี้นะคะต้องขยันดูบ่อยๆก็น่าจะจำได้คือวัตถุปุเรชาตะปัจจัยวัตถุปุเรชาตะนิสยะปัจจัย3วัตถุปุเรชาตินดริยะปัจจัย4วัตถุปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัย5วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย6วัตถุปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยก็คือถ้าแปลความหมายนิดนึงออกความหมายก็แปลความหมายนิดนึงนะคะข้อ1วัตถุปุเรชาตะปัจจัยเนี่ยค่ะก็หมายถึงวัตถุรูป6นะคะภาษาทรูป5บวกหาทียวัตถุ1เนี่ยท่านจะใช้คำว่าเป็นวัตถุรูป6ก็เป็นอันให้เราเข้าใจแบบนี้นะคะว่าหมายถึงภาษาทรูป5กับหาทียวัตถุในขณะที่มีจิตมาเกิดก็จะเรียกว่าเป็นวัตถุรูป6วัตถุรูป6นั้นเกิดก่อนจิตและเจตสิกที่มาอาศัยเกิดอันนี้เป็น1ปัจจัยก็คือวัตถุปุเรชาตะปัจจัยนะคะส่วนข้อ2ก็คือเติมคำว่าอิงอาศัยก็คือจะต้องเป็นที่อาศัยอ่ะนะคะก็ชื่อว่าวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยเป็นอีกปัจจัยนึงนี้เป็นความละเอียดของพระปัญญานะคะข้อ3ก็คือวัตถุปุเรชาตินดริยปัจจัยหมายถึงเป็นอินทรีย์เป็นอินทรียปัจจัยหมายถึงวัตถุรูป6เนี่ยนะคะถ้าแจกแจงละเอียดลงไปจากขู่ภาษาทรูปก็คือเป็นวัตถุปุเรชาตินดริยปัจจัยก็คือเขาเป็นจักขุนทรีย์อ่ะตัวเขาเนี่ยเป็นโดยอินทรียปัจจัยเนี่ยเรียกว่าเป็นจักขุนทรีย์นะคะแล้วก็จักขุนทรีย์เนี่ยคือตัวจักขู่ประสาทเนี่ยเกิดก่อนด้วยแล้วมีจิตมาเกิดด้วยก็เลยเป็นวัตถุนะคะ
เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะคือโดยความเป็นอินทรีย์เป็นวัตถุที่เกิดด้วยแล้วก็เกิดก่อนด้วยแล้วก็ทำหน้าที่เป็นอินทรียปัจจัยด้วยก็เป็นปัจจัยที่สามนะคะอินทรียปัจจักขุนซีเนี่ยเป็นปัจจัยโดยเป็นอินทรียปัจจัยเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าเขาเป็นใหญ่เป็นเขาเรียกว่ามีอำนาจมีความเป็นใหญ่ไม่งั้นแล้วจักขุวิญญาณจะไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้นะคะคือไปเกิดที่ประสาทหูก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวจักขุนซีเนี่ยมีอิทธิพลนะคะก็เลยได้ความเป็นอินทรียปัจจัยตรงที่เขามีความเป็นใหญ่แบบนี้นะคะเป็นใหญ่ต่อจักขุวิญญาณนะคะจักขุวิญญาณก็เป็นอินทรียปัจจัยเหมือนกันนะคะตัวเขาอ่ะก็คือเป็นมนินทรีย์มนินทรีย์เนี่ยหมายถึงจิตทุกดวงเลยเป็นมนินทรีย์นะคะแล้วก็เป็นอินทรียปัจจัยต่อเจตสิกด้วยนะคะสำหรับตัวจิตคือจิตทุกดวงละค่ะก็เป็นอินทรียปัจจัยต่อเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยหรือต่อรูปที่เขามีอิทธิพลด้วยโดยความเป็นอินทรียปัจจัยก็ได้นะคะข้อ4ก็คือวิปยุตตปัจจัยหมายถึงในขณะที่จิตเจตสิกมาเกิดที่วัตถุรูปทั้ง6เนี่ยค่ะเขาไม่ได้รวมกันด้วยดีก็เรียกว่าเป็นวิปยุตตปัจจัยวิปยุตเนี่ยความหมายก็คือนามกับรูปเวลามาประชุมรวมกันหรือมาเกิดพร้อมกันหรือในขณะที่เป็นขันธ์5เนี่ยนะคะเขาเป็นวิปยุตตปัจจัยเพราะฉะนั้นจิตของตัวเราเนี่ยค่ะของพวกเราทุกคนก็มีวิปยุตตปัจจัยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยต้องอาศัยวัตถุรูป6เกิดตลอดเวลามีขันธ์5ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในขันธ์5นั้นก็รูปกับนามก็อยู่กันด้วยวิปยุตตปัจจัยเราก็คิดแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการคิดนอกกรอบคำสอนแล้วก็เป็นการฝึกคิดทำความเข้าใจว่าพระธรรมคำสอนไม่สามารถที่จะมาบอกอะไรเราหมดทุกอย่างเราก็ต้องสามารถที่จะคิดเองได้ด้วยนะคะคิดนอกพยัญชนะได้แต่อัตถะไม่เปลี่ยนความหมายไม่เปลี่ยนอย่างนี้เราคิดได้นะคะยังไงก็ไม่ผิดถ้าเรามีหลักเดิมแบบแม่นยำนะคะข้อ5วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัยก็คือเขายังอยู่นั่นเองก็คือเป็นอัตถิปัจจัยแล้วก็ถ้ามีอัตถิก็จะต้องมีอวิคตะปัจจัยก็เลยเป็นวัตถุปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยนะคะหมดเวลาพอดีค่ะมีท่านใดมีคำถามหรืออยากสนทนาธรรมอะไรตรงไหนไหมคะวันนี้ไม่ได้ให้พี่แต๋วพี่หิ่งห้อยพี่น้อยออกเสียงเลยค่ะถ้าไม่มีเชิญพี่แต๋วค่ะขอออกเสียงค่ะข้อ4นะคะวัตถุปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยหมายถึงวัตถุรูป6ที่เกิดแล้วก็มีวิญญาณทวีวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นวิปยุตตปัจจัยกันเหรอคะคุณหมอใช่ค่ะทุกครั้งที่จิตของเราเกิดนะคะเขาต้องเกิดที่วัตถุรูปใช่ไหมคะในขณะที่จิตเกิดเนี่ยจิตกับวัตถุที่เกิดเนี่ยเป็นวิปยุตตปัจจัยซึ่งกันและกันค่ะแต่ถ้าเป็นจิตกับเจตสิกจะเรียกว่าเป็นสัมปยุตตปัจจัยนามกับนามเป็นสัมปยุตตปัจจัยคือจิตและเจตสิกนะคะก็คือเป็นได้ทางวัตถุปุเรชาตะนิสัยปัจจัยใช่แล้วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือวิปยุตตปัจจัยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะค่ะสาธุค่ะก็ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามอะไรเราก็ปิดการสนทนาธรรมสำหรับวันนี้นะคะขออนุโมทนาทุกท่านค่ะเรียนเชิญสวดมนต์พร้อมกันนะคะ เรียนเชิญขุนค่ะขอบพระคุณค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
วะคะโตปะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาครับสวัสดีทุกท่านนะครับสาธุค่ะขอบพระคุณคุณหมอขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญค่ะสาธุค่ะ